้นดอกไม้บ้านแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยในงานประเพณีสงกรานต์ของทุกปีถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและในโลกจัดขึ้นที่วัดศรีโพชัยแสงพางานแห่ต้นดอกไม้ดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ก่อสร้างวัดแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบันมีระยะเวลายาวนานเกือบ500ปีแล้วจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ชาวนาแห้วบอกว่าเป็นประเพณีตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธนิยมบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ชาวบ้านแสงพามีความเชื่อกันว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่การบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ถือว่าเป็นสิริมงคลชาวบ้านแสงพาจะพากันเข้าป่าเก็บดอกไม้สดและสวยงามที่สุดจากต้นมาทำโครงด้วยไม้เรียกว่าต้นดอกไม้ขนาดเล็กก็ถือคนเดียวขนาดใหญ่ก็ถือช่วยกันถือหรือแบกกันหลายๆคนนางสาวสมฤดีจิตจงรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านการตลาดในประเทศให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของททสำนักงานเลยว่างานแห่ต้นดอกไม้ตำบลแสงพาในวันที่14เมษายนของทุกปีเป็นประเพณีวัฒนธรรมโบราณสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปีมีหนึ่งเดียวในโลกชาวบ้านรวมตัวกันนำเอาดอกไม้ป่ามาประดับตกแต่งเป็นขบวนแห่ที่สวยงามตะการตาเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่มากถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานที่มีพลังมหาศาลนอกจากการแห่ต้นดอกไม้อำเภอนาแห้วแล้วในหลายอำเภอของจังหวัดเลยก็มีของดีทางวัฒนธรรมประเพณีที่น่าอนุรักษ์โดยเฉพาะอำเภอเชียงคานมีมนต์เสน่ห์สามารถดึงนักท่องเที่ยวมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนคนเดินเชียงคานมีวัดเก่าแก่ให้สักการะมีการตักบาตรข้าวเหนียวที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมและบนถนนคนเดินเชียงคานยังมีสินค้าของดีชุมชนให้ช้อปปิ้งอีกด้วยดังนั้นตลอดเดือนเมษายนในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมเสริมสร้างพลังให้กับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยการร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพเข้าวัดทำบุญทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวให้สมกับที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของคนทั้งโลกและจุดเด่นของสงกรานต์เนี่ยมีทั่วประเทศแต่ว่าจุดแข็งของเราแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกหนึ่งจุดก็คือในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งในช่วงภาคอีสานเนี่ยค่ะสงกรานต์เนี่ยถือเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์มากไม่ว่าจะมีอีกหลายจังหวัดยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดเลยก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการแห่ต้นดอกไม้ในวันที่14ซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ที่ชาวบ้านรวมตัวกันที่เอาดอกไม้เข้ามาประดับแล้วเกิดขบวนแห่มีความยิ่งใหญ่วัฒนธรรมเล็กๆตรงนี้แต่เป็นการยิ่งใหญ่เนี่ยมันทำให้เสริมว่าให้เห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานมีพลังมหาศาลนอกนั้นยังมีอีกหลายจังหวัดเช่นที่จังหวัดขอนแก่นเราก็จะมีเรื่องของการทำกระทงเสียเคราะห์ที่วัดชัยศรีนะคะในเรื่องของความเชื่อหรือความศรัทธาของศาสนาเราจะเห็นความเข้มแข็งของหลวงพ่อพระไสยซึ่งในช่วงสงกรานต์เนี่ยจะมีอัญเชิญหลวงพ่อพระไสยออกมาเพื่อให้ประชาชนได้รดน้ำสงกรานต์ท่านซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะ